สู้ไม่ได้เขาไปตามพวกมาแต่เขาดีเขาตามมาไม่เยอะแค่30คนโอ้โหมัน30กว่าคนก็ดีเขาช่วยแบบกาแฮเลยอ่ะเออกาแฮเลยปืนประมาณ10กระบอกมั้ง10กระบอก10กระบอกแล้วพ่อมีคนพ่อมีพ่อคนเดียวคนอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงอยู่เพื่อนอีกคนสวัสดีครับผมนายจี้ Channel ครับตอนนี้เราอยู่กับตำนานตลกอีก1คนครับยุคคาเฟ่90ผมว่าเห็นหน้าก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาเป็นใครครับยินดีต้อนรับพี่อ้อมเอโซครับสวัสดี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 เอโซครับก็เอโซนี่ต้องบอกว่ายุคนั้นนี่เป็นยุคทองของพี่อ้อมเลยนะยุคทองยุคทองเลยไม่ใช่ทองขึ้นนะไม่ถึงว่าทองม้วนเลยเป็นยุคทองคือเป็นยุคที่แบบไม่มีใครไม่รู้จักเห็นหน้าพี่อ้อมก็ต้องนึกถึงพี่แฮวเรียนสิอ๋อใช่เห็นหน้าพี่แฮวก็นึกถึงพ่ออ้อมก็คือเขาอยู่คู่กันเราได้กันอยู่ตอนนั้นได้เล่นตลกด้วยกันได้เล่นตลกด้วยกันใช่ใช่นี่จริงเหรอจริงเหรอต้องบอกว่าเป็นยุคคาเฟ่ที่มันช่วงเฟื่องฟูมากๆเขาเรียกคาเฟ่บูมยุคคาเฟ่บูมแล้วก็เป็นช่วงที่พี่อ้อมไม่เล่นตลกก็เพราะคาเฟ่มันหยุดไปก็เงียบไปไม่มีที่เล่นมันด้วยยุคนะด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปต้องย้อนไปก่อนว่าก่อนที่พี่อ้อมจะมาเป็นตลกคาเฟ่ที่เราได้เห็นกันในม้วนวิดีโอก็ดีเป็นซีดีก็ดีก่อนอันนี้พี่อ้อมทำอะไรมาก่อนครับเป็นคนพื้นเพียงคนจังหวัดเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดใช่ไหมใช่เกิดที่หาดใหญ่คนใต้เหรอคนหาดใหญ่คนใต้พี่อ้อมเป็นคนใต้เหรอจังหวัดสงขลาจังหวัดใต้ผู้ใต้ได้ปะผู้ใต้ได้ปะใต้อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่สำเนียงอ่ะไม่มีเลยที่บ้านอ่ะไม่ได้พูดใต้พ่อเนี่ยเป็นคนตรังแต่แม่เนี่ยเป็นกรุงเทพก็คือโตมาจากหาดใหญ่อยู่แล้วเกิดแล้วก็ที่นั่นโตมาเรียนแล้วก็มาเรียนกรุงเทพแต่ป.2อ๋อคุณพ่อเสียแหละอ่ะคุณพ่อเสียก็เลยย้ายมาอยู่กรุงเทพย้ายลกลากย้ายญาติพี่น้องมาอยู่กรุงเทพมาอยู่บ้านคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วใช่เอาสักประมาณอายุ20นี่พี่อ้อมทำงานอะไรอยู่ครับตอนนั้นถ้าเริ่มเลยตอนนั้นในยุคก่อนมาเล่นตลกใช่มั้ยครับเป็นดีเจดีเจเปิดแผ่นเนี่ยเป็นดีเจมาประมาณ8 scratch แผ่น8 9ปีใช่อะไรเงี้ยจะเปิดแผ่นแล้วก็สแครช scratch แผ่นเนี่ยจ้ะเรียกได้เพิ่มหน่อยตอนนี้น้องคนไหนยกแก้วขึ้นมาส่วนแก้วหน่อยครับส่วนแก้วอย่างนี้ป่ะพูดอย่างนี้ป่ะพูดอย่างนี้ป่ะโบราณมากเริ่มจะคล้ายๆงานวัดเลยคือผมเห็นพวกดีเจอ่ะไม่เขาต้องพูดเท่กว่านี้ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมวะทำไมดีเจอ่ะไม่จะเปิดเพลงก็เปิดไปเลยเดี๋ยวเปิดเป็นเบาเสียงพูดอย่างเงี้ยก็อยากพูดตอนไหนเขาพูดไปสิไม่ใช่มาเอ็มซีเขาต้องมีไงใช่มันเป็นอย่างเงี้ยเอ็มซีดีเจแต่ถ้าเกิดรวมเลยถ้าเกิดเปิดด้วยพูดด้วยเขาเรียกดีเอ็มซีอ๋อเขามีสองแบบเหรอMC ก็จะคอยพูดพูดอย่างเดียวแต่เปิดไม่ได้เปิดแต่ถ้าพูดด้วยเปิดด้วยก็เป็น DMC ไปเลยอันนี้เขาดูคูณวันรวมไปเลยรวมไปเลยมีก็เปิดไปด้วยแล้วก็ช่วงแคสต์ช่วงกำลังมิกแผ่นเทิร์นเทเบิลน่ะเปิดไปด้วยแล้วดาวน์โหลดก็จะกำลังเปลี่ยนเพลงคนดูเพื่อเปลี่ยนเพลงนี่หรอเพราะว่าเขามีคำพูดที่ว่าในยุคนั้นนะ DJ ที่เปิดเพลงมันก็เปิดทั่วไปไม่ได้มีใครพูดอะไรหรอกแล้วก็กลายเป็นว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้ก็นั่งเปิดเพลงฟังที่บ้านก็ได้ก็เหมือนกันเออก็เหม็นก็เลยต้องมีการพูดแซวเขาก็เลยมีการหยอกการแย่การแซวกันเนี่ยน้องเสื้อดำน้องเสื้อดำนั่งดีๆนั่งดีๆกำลังจะมีคนไปจีบอะไรเงี้ยคนใส่เสื้อดำเต็มแล้วก็หันมาใครจะจีบใครจะจีบก็มองอะไรเงี้ยก็ธรรมดาเอาขอเสียงคนสวยหน่อยเอาขอเสียงคนโสดสมน้ำหน้าอยากขี้เลงอะไรเงี้ยว่าไปก็หยอกเป็นการหยอกเป่าเสียงเพลงเปิดเสียงมันจะได้คึกคืนยุคนั้นเพลงอะไรที่แบบมันเป็นแบบติดหูคนที่สุดแล้วมาขอเพลงให้เราเปิดบ่อยสุดมันเป็นยุคที่เพลงพวกนี้ดังโนโคกเก่ามากตอนนี้เขากลับมาเริ่มมาฟังใช่ที่แม่เปิดให้ฟังเราตีเป็นเพลงยุค90จริงจริงมันก่อน90มันจริงๆมันเป็นยุคใช่มันเป็นคาบเกี่ยวนะพ่อเนาะ60ไม่ถึงโอ้ไกลไปประมาณ80 90นี่แหละปลายๆเข้า90มันเป็นคาบลูกคาบดอกก็คือ90แหละน่ะก็ตีละ80 90ในยุคนี้ยุคกันนะช่างมันเถอะมันจะออกอะไรช่างมันหวยแต่งวดนี่หวยใช่ไหม80 90ไม่ใช่ยุคไงยุคก็ใช่ไงก็คือคนขอเยอะที่สุดคาบลูกคาบดอกโนโคกแล้วก็ MC Hammer
มาคลาสสมัยนั้นอ่ะมันไม่ได้ว่ามาขอเพลงพ่อเขาจะเป็นคนเตรียมเองว่าจะเปิดเพลงอะไรอะไรอะไรแล้วต่อด้วยอะไรอะไรเพราะว่าการมิกเพลงอ่ะบางทีคนเราจะขอเพลงแล้วจะเอาให้ได้บางทีมันไม่ได้มันเตรียมมาลิสต์มาแล้วบีทคือทัมมิ่งอ่ะทัมมิ่งคือจังหวะของเพลงอ่ะบางทีมันเพลงเร็วอยู่แล้วจะไปขอเพลงช้ามันมิกไม่ได้มันต่อไม่ได้แต่เพลงกำลังเต้าแล้วไปขอเพลงมันเข้าไม่ได้มันต้องไล่ความเร็วไปเรื่อยๆคนไม่ค่อยเข้าใจนะความดังของดีเจก็จะอยู่ที่ว่าเปิดเพลงแล้วชอบคนชอบหรือเปล่าใช่ถ้าคนเต้นเยอะก็คือพีคเลยดีเจนี่ทำงานอยู่ที่ไหนพี่อ้อมตอนนั้นตอนนั้นอ่ะตอนไปเป็นดีเจอยู่8ปีเนี่ยนะไปอยู่ภูเก็ตขอเปิดที่ภูเก็ตไปเปิดอยู่ภูเก็ตพีคหลังเยอะใช่แต่ว่าถึงเปิดแนวโนโคกไงไม่แต่ว่าเปิดในผับเป็นเทคดิสโก้เทคกับผับอ่ะที่คนไทยเที่ยวไม่ได้ไปอยู่ริมหาดมีไปอยู่ที่นี่ที4 2ปี3ปีมั้งไปเปิดอยู่ที่โรงแรมพาราไดซ์ปหาดป่าตองอ่ะโรงแรมพาราไดซ์ที่สูงๆนั่นแหละชั้นใต้ดินจะเป็นไปเปิดอยู่2ปีเปิดอยู่นั่น2ปีกว่า3ปีคือไปเป็นดีเจถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับวงการตลกไหมมันก็คล้ายคลึงนะเพราะตลกก็เข้าผับเข้าบาร์นะยุคนั้นอ่ะก็มีเล่นนะแต่ว่าน้อยน้อยเลยว่าเนาะน้อยแต่ว่าพี่อ้อมไปอยู่ไกลอ่ะพี่อ้อมไปอยู่กรุงเทพไงใช่ส่วนมากตลกเขาที่ลงโปมอยู่ที่กรุงเทพใช่อยู่กรุงเทพงั้นพี่อ้อมไปอยู่ที่ภูเก็ตไปอยู่ภูเก็ตรวมเราคร่าวๆแล้ว8ปีแล้วพอหยุดจากการเป็นดีเจก็พี่อ้อมทำอะไรต่อก็มีปัญหาคือเอาง่ายๆเอาพูดแบบตรงๆนะเอาไปเลยมีเรื่องมีเรื่องที่ร้านมีเรื่องมีเรื่องอะไรเรื่องแขกตกใจเพราะเธอที่แหละเรื่องต้องใหญ่กลุ่มพวกคนใหญ่คนโตพ่อยังไม่ใหญ่เลยเรื่องคนใหญ่คนโตมีเฮ้ยใครวะรุ่นนั้นใครมันยิ่งใหญ่ขนาดวะยิ่งใหญ่ขนาดนะวะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใครยิ่งใหญ่อ่ะมาพบอะไรเนี่ยนายรออยู่อะชั่วโมงนั้นต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่มันก็มีมาเฟียไปตามถิ่นนะผมว่ามันมีทุกวันนี้ก็มีตลอดปกติมันมีตลอดไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็เรื่องอะไรพี่ออมเล่าเลยไหมแล้วก็นี่ไงก็มีเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันตีกันเนี่ยตัวแหละแต่เขาสู้ไม่ได้เขาสู้ไม่แรงเขารู้พี่ออมรู้ไหมว่าเขาเป็นใครรู้ว่าเขาเป็นอยู่กลุ่มนี้อยู่แก๊งใหญ่เยอะรู้แต่ว่าศักดิ์ศรีอะเราก็ทนไม่ได้ไงมากวนเราหาเรื่องเราแล้วก็เป็นผมได้แล้วก็เอาตัวนี่แหละแต่เขาสู้ไม่ได้ซูมแรกเขาไปตามพวกมาแต่เขาดีเขาตามมาไม่เยอะแค่30คนโอ้โหมัน30กว่าคนก็ดีเขาช่วยแบบกาแฮเลยอ่ะเออกาแฮเลยปืนประมาณ10กระบอกมั้ง10กระบอกแล้วพ่อมีคนพ่อมีพ่อคนเดียวอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงอยู่เพื่อนอีกคน2คนแล้วทำไงอ่ะออกไม่ได้ไงเอ้าหนีสิคุณหนีเลยเออทีแรกจะเล่นมุกอ้าวกลัวอะไรเราก็มีตีนสู้เหรอวิ่งเหรอไม่เอาไม่ได้เลยหนีเลยหนีสิคุณหนีแล้วก็ไม่ให้กินให้เอาทำไมกินทำไมอ่ะไม่กินทำไมอ่ะก็ส่งมาไม่บอกว่าอะไรบัตทิชชู่เขาก็เช็ดหน้าเขากินไม่ได้เอาเหรอกินไม่ได้เหรอกินไม่ได้แต่เท่ไม่เท่เก่ามากไม่เก่าหรอกเขาบอกว่าไอทีพ่อเขาทีเดียวเขาก็พอใจแล้วเขายังมีเม็ดเหงื่อข้างๆที่ตานี่เนาะน้องก็พูดไงเราก็เลยไม่กล้าขัดก็ต้องปล่อยเขาปล่อยพอแล้วนะสองทีพอแล้วนะได้ค่ะอันนี้ให้หนูเอามาให้หนูเอาของพี่เก็บไว้กินเก็บไว้กินบ้านอนุฝากของเก็บไว้กินตอนเย็นจ้ะเออนี่กินจะได้อร่อยอร่อยผสมกันไปเออสรุปต้องหนีสรุปแล้วยังไงวะต้องหนีหนีห้องเทปเลยป่ะก็ไม่ถึงกับหนีแล้วก็เลยคุยกับพี่เพื่อนๆที่อยู่กันตรงนั้นบอกเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าเอาไงดีถ้าลุยแล้วแตกก็กระเจิงกันไปหมดแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่สองคนเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็เงียบไปเองเขายังทำงานกันได้ก็เลยมาเทพก็เลยหนีมาก็เลยก็ไม่ได้หนีแล้วก็หลบธรรมดาแล้วไม่อยากไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดก็หลบมาเทพไปอยู่เทพแล้วมาอยู่เทพตกงานค่ะพ่อตกงานเป็นเดือนเลยตกงานเป็นเดือนเลยอยู่บ้านอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะอยู่ที่บ้านตกงานเป็นเดือนไม่รู้ทำอะไรแล้วก็มีญาติกันก็อยู่ในละแวกบ้านกลุ่มเดียวกันครับญาติกันอ่ะเขาเล่นเขาอยู่ในวงการตลกสายใต้เมื่อก่อนตลกมันแบ่งเป็นสองฝั่งพระนครกับสายใต้นี่อยู่ตลกสายใต้เพราะบ้านแม่อยู่ตรงจรัญครับตรงเลียบทางรถไฟก็เลยเอ้ามาเขาชวนไปเที่ยวเขาบอกไปเที่ยวไหมไปเที่ยวนะไปดูเฉยๆนะไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าเขาจะไปเล่นงานก็เลยมาจำชื่อได้ไหมนะพี่อ้อมคนนั้นใครคนที่ชวนเรามาไม่อยู่ในวงการแล้วเป็นญาติกันลูกพี่ลูกน้องกันชื่อป๋องแต่เขาไม่ได้เล่นเป็นญาติเลยญาติลูกพี่ลูกน้องเลยครับแล้วก็เ
ขาชวนมาก็มาครับแล้วก็คณะบิ๊กทาเลนต์ที่น้องพี่เอาไปดูหัวหน้าคณะคือพี่ยาวบางปะม้าโอ้โหหนูไม่ทันไม่ทันหรอกทุกวันนี้แกอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่ยาวบางปะม้าอยู่บางปะม้าแหละไม่อยู่แกเดินแถวสายใต้นี่แหละอ๋อแต่เป็นคนบางปะม้าก็เลยใช้ชื่อบางปะม้าทำไมเขาไม่กลับบางปะม้าวะแปลกมากทำไมเดาไม่ถูกถ่ายคลิปใครเดาชื่อคนไม่ค่อยถูกเป็นไรไม่รู้ทำไมไม่ถูกอ่ะมันเดาที่ไม่ถูกเดาอายุเมื่อกี้ตั้งแต่เลขแล้วผมบอก90บอก70ก็ไม่ใช่อีก80โอเคเอาแล้วบางปะม้าเขาไม่อยู่ในตัวใต้เสร็จก็อยู่ไปเจอคณะนี้ญาติอ่ะป๋องอ่ะมันเล่นอยู่กับเขาแล้วก็เลยนั่งรถไปกับเขานั่งไปผู้บริถึงที่งานแรกอ่ะจำไม่ได้ว่างานเป็นโรงงานบริษัทอะไรอ่ะเขาเล่นงานนอกครับแล้วตัวเขาไม่ครบหมายถึงว่าตัวเล่นไปไม่ครบตัวไปไม่ครบตัวเล่นไป4คนมั้ง4หรือ5คนนี่แหละแต่ยุคนั้นมันเป็นยุคที่ตลกอ่ะจะต้องมี6ถึง7คนค่ะไม่งั้นเจ้าภาพเขาจะเฮ้ยทำไมมึงเล่นแค่4คน5คนมาน้อยมาไม่ครบเอาตังค์นี่ว่าเป็นอย่างนั้นเลยหาก็แพงเออ3,500พวกนี้ทำดูถูกตลกไอ้คนพวกนี้1,200โอ้ยยิ่งแล้วเลยเดี๋ยวก่อนไอ้พวกโทรมาหางานชอบต่อราคาแล้วป่ะนะโอ้ยมีเยอะต่อราคานะงานพวกงานช่วยเยอะแยะหมดโอ้โหขยันจริงๆงานพวกช่วยน่ะพองานจ้างไม่เรียกจ้างคําไอ้ช่วยจริงนะพ่อเนาะช่วยไปได้ผมก็สงสัยผมจะช่วยพวกผู้ใหญ่ที่ผมนับถือนะที่ผมรักจริงๆถึงได้ไปแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องติดต่อก็ไม่เคยอะไรเงี้ยโทรมาอ่ะพี่เอาเรื่องพี่ดีกว่าเอาว่ากันไปเสร็จก็ตัวเขาขาดเขาก็เลยบอกว่าบอกไอ้น้องได้ไหมบอกให้ขึ้นไปยืนเดี๋ยวเขาถามอะไรแล้วเดี๋ยวตอบอะไรเขาจะกระซิบให้อ๋อแต่เขาไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นดีเจเราพูดได้อยู่แล้วแล้วเสร็จปุ๊บพอขึ้นไปปุ๊บเขาก็เล่นกันไปของเขาเราก็ยืนดูอยู่ข้างคือให้ยืนเป็นแผงไงแล้วก็ยืนอยู่ข้างก็ยืนดูแล้วก็จะมีน้องมากระซิบครับน้องมากระซิบบอกให้เล่นอะไรไอ้คนที่กระซิบเราอ่ะคือไอ้โม่ฮะไอ้โม่ไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้แต่ถ้าแบบบอกว่าคนไหนอยู่ที่ไหนจะรู้ทันทีเลยเขาคือใครไอ้โม่คือซูโม่ซูโม่ก็คือซูโม่กิ๊กไม่ใช่โอ้โหคือกิ๊กเขาอยู่ไหนตอนนั้นไอ้โม่อ้วนๆน่ะที่ตอนนี้อ้วนแล้วอยู่บ้านพี่หม่ำอ่ะที่ตอนนี้อ้วนแล้วไอ้ซูโม่อ่ะเป็นหลานพี่หม่ำอีกคนนึงก็เริ่มเล่นจากคณะบิ๊กทาเลนต์เริ่มจากบิ๊กทาเลนต์มาบิ๊กทาเลนต์อยู่บิ๊กทาเลนต์มากี่ปีพี่อ้อมไม่นานเอางี้ดีกว่าเราเคยรับงานดีเจมาเนี่ยตอนนั้นรับงานดีเจเราได้คืนเท่าไหร่โอ้ยไม่ได้เป็นคืนเป็นเดือนได้เป็นเดือนเท่าไหร่ครับพี่ได้เงินเดือนด้วยนะเริ่มจากตอนเป็นดีเจใหม่ๆเริ่มจากสตาร์ทนะสตาร์ทเดือนประมาณ1,500พอเริ่มเป็นปุ๊บก็เริ่มไปสมัครปุ๊บเริ่มจากเดือนละ8,000อ๋อในยุคนั้นพอไปสมัครที่อื่นไงผับใหญ่ๆ8,000มาป่า10,000ขึ้นมาดีเป็น12,00012,000แล้วก็12,000แล้วก็มาจบที่ตอนแรกมาเหมาเองแล้วก็มีทีมงานมีคนคุมไฟอะไรเงี้ยเป็นชุดเลยนะ4คนครับก็เหมาก็เหลือตกเดือนประมาณ 20,000 เหลือถึงเรา 20,000 20,000ในยุคนั้นนี่แบบเยอะนะมหาศาลเยอะมากเยอะมากแล้ววันนั้นเล่นตลกวันแรกได้ตังค์ไหนพี่ออมจำได้มั้ย450คนละ450ไม่ตัวเรา450แต่ไม่รู้เขาได้กันเท่าไหร่เราไม่รู้เขาได้เยอะกว่าเราอยู่แล้วเพราะทุกคนเขาโปรไฟล์เขาเป็นงานเขาเล่นเข้าทางกันอยู่แล้ววันแรกที่เล่นรู้สึกไงว่าเฮ้ยคิดไหมพี่ออมเฮ้ยหรือเราจะลองมาทางนี้ดีวะหรือว่านี่ผมมาทำอะไรครับเนี่ยมาแบบงงๆแต่ว่าเขาพอเลิกเล่นจากงานนอกแล้วก็เล่นคาเฟ่อีก2 ที่หรือ3 ที่จำไม่ได้แล้วแล้วก็กลับมาพอเขามาแบ่งตังค์เข้าตังค์มาให้เรา450แล้วเขาถามเลยเฮ้ยทำงานอะไรอยู่อ๋อไม่มีพี่ผมตกงานอยู่ครับเออมาแม่เล่นตลกผมเล่นได้พี่ได้เลยเฮ้ยเองทำไมเองกล้าพูดแต่ก่อนเองทำอะไรอ๋อผมเป็นดีเจอยู่บอกนั่นไงว่าแล้วผมเป็นไม่กลัวไหมวะไม่ตื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ตื่นคนไม่ตื่นไหมไม่ตื่นคุณมาเลี้ยงตู้ผับไม่ได้หรอกเอาจริงอ่ะคนเยอะกว่าแต่ที่ได้อยู่เขาเลยก็เลยอ่ะได้พี่ก็เลยรับปากได้ก็ปากทุกวันมาเล่นเรื่อยๆจ้ะเขาเล่นวันไม่กี่ที่2 ที่ 3 ที่เพราะตลกเล็กไงแล้วก็รับประมาณ450ตลอดมันเขาก็เพิ่มให้เรื่อยเขาให้ที่ละ150เขาก็เพิ่มเป็นที่ละ150เล่นมาค่ะยอดมากยอดน้อยเขาก็แบ่งให้แล้วก็อยู่แล้วก็ขึ้นไปเล่นกับพี่แดงบิ๊กโจ๊กครับแดงบิ๊กโจ๊กที่เป็นพ่อใหญ่อ่ะพ่อใหญ่เล่นกับพี่แดงอยู่พักนึงออกจากพี่กับพี่แดงมาก็มาทำมีเพื่อนทำคณะเพื่อนมิตรครับมิตรก็คือ
นักมวยเก่าสมโพชเพชรสมพงษ์เป็นนักมวยเก่าเขาทำทีมตลกแล้วก็ผมก็ไปอยู่กับเขาอยู่นักมวยทำทีมตลกคือเขาอยู่ในวงการตลกไงเขาคือสนิทผู้ตลกเขาเคยเล่นกับไอ้สร้อยสายสร้อยไอ้จวบเป็นต่อพี่สร้อยสารคามไอ้สร้อยสมัยก่อนนู้นอ่ะสมัยก่อนแล้วพี่สร้อยสารคามไงโอ้โหไม่รู้จักเขาไม่รู้จักสารคามรู้จักไหมมหาสารคามรู้จักไหมจังหวัดมหาสารคามสร้อยรู้จักไหมสร้อยนั่นแหละสร้อยสารคามแล้วสร้อยมาใส่แล้วใช่ฮะแล้วสร้อยมาใส่ใช่ใส่ที่สารคามแค่นั้นเองแล้วตอนไปเลยพี่อธิบายนานแล้วเขางงเดี๋ยวมันจะนานแล้วนี่ก็มาอยู่กับเพื่อนครับอยู่เพื่อนเสร็จปุ๊บมาได้ข่าวจากเนี่ยตากล้องไอ้คนนี้เหรอมึงไม่บอกอะไรเขาไอ้คนนี้เหรอมันบอกเปล่าพี่ก็พี่บอกได้ข่าวจากตากล้องมึงไม่บอกอะไรเขามันเกิดทันเหรอมันไม่เกี่ยวอ๋อไม่ถึงว่าตากล้องที่พี่ไปถ่ายโอ้ยไม่ใช่โอ้ยนี่หน้าแก่กว่าคนนั้นเยอะโอ้โหนี่ต้องอายุพอต้นไทรเลยเรื่องเสร็จทำไมรู้ป่ะเขาก็บอกว่าเขาอัดรายการแล้วพี่เต่าเขาบอกเขาขาดตัวแล้วเขาก็เสนอไปบอกมีน้องเพื่อนครับที่เพิ่งหัดเล่นตลกอยู่ตอนนี้พี่เต่าบอกเนี่ยพี่ลองชวนนัดมาเจอก็ได้ก็เลยพออีกอาทิตย์หนึ่งนัดเราไปหาพี่เต่าครับเจอพี่เต่าในรายการตอนนั้นอัดที่สตูไอ้ตรงอะไรอ่ะรัตนามีเดียมีเดียไม่ถูกเลยนี่นะครับมีเดียอยู่ในใจที่2นะตอบเหรอแต่ว่าเอากัตนามาก่อนไงโอ๋พี่ไม่น่ารีบตอบพี่น่าบอกไม่ใช่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันผมพลาดเรื่อยแหละพลาดเรื่อยใช่มั้ยพลาดเรื่อยก็ธรรมดาไม่แปลกผิดพลาดเหมือนกันเรื่องปกติให้แพ้กันได้แล้วเสร็จตอนนี้แค่นี้นะแค่กัตนากับมีเดียแล้วเสร็จปุ๊บกัตนาก็ย้ายไปมีเดียอ๋อย้ายเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะว่าย้ายจริงไปเจอพี่เต่าที่มีเดียไปเจอพี่เต่าพี่เต่าเชิญยิ้มพี่เต่าแล้วไปถามช่องชาติหลังสวนแล้วเขาก็นัดบอกอันนี้อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยววันอะไรนะวันพฤหัสหรือศุกร์เนี่ยจำไม่ได้แล้วไปเจอกันที่แรกคือที่ไหนมีเดียพัฒนาเมียนมีเดียอะไรพัฒนาเรือนไทยเล่นพบพี่เต่าเล่นที่ไหนที่แรกที่เล่นที่แรกพัฒนาเรือนไทยเราไปตามคำนัดไปเจอพี่เต่าเจอพี่ตายพี่ตายก็คือใจแอนนะแต่พี่ชายพี่เต่าพี่เต่าพี่ใจแอนพี่แฮลเจี๊ยบเจ้าพี่เจี๊ยบเอ๋ผู้กองสมาร์ทพี่ผู้กองสมาร์ทเอ๋ด้วยเจอกันไปเจอเขาเล่นทีมอยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็ไปเล่นที่แรกปุ๊บให้เราเดินขึ้นคนเดียวเลยเปิดหัวเลยเดินขึ้นคนเดียวพูดคนเดียวเขาจะลองดูว่าเราพูดได้ไหมอะไรได้ไหมพี่เอามีตกใจเหรอไม่ตกใจพูดเล่นมุกไปด้วยเลยนะครับคือพี่เขาจะลองว่าเราอ่ะมีอะไรไหมคนเดียวจะมีอะไรกล้าคุยกล้าเล่นทักษะอะไรไหมครับแล้วเสร็จพี่ใจแอนก็ผมติดเรียกพี่ตายไงเขาเรียกพี่ตายมาตลอดเรียกพี่ใจแอนก็เลยขึ้นมาเขามาคุยด้วยเสร็จปุ๊บบังเอิญช่วงนั้นเขาเล่นชุดมุกอาทิตย์นั้นอ่ะเป็นมุกที่เขาเล่นชุดอยู่ทั้งหมดเล่นชุดทั้งหมดแล้วพี่แฮลแต่งผู้หญิงพี่เต่าแต่งเป็นผู้ชายแล้วก็อย่างเงี้ยเขาเล่นชุดกันไอเราก็เหมือนมาเติมตัวนึงก็เลยก็เต็มไปเล่นเสร็จปุ๊บเล่นอาทิตย์ไอ้ไม่อาทิตย์เล่นวันนั้นครบจบหมดกี่ที่พี่วันนั้นกี่ที่วันแรกที่ขึ้นคณะพี่เต่าไม่มั่นใจว่า7หรือ8ที่โอ้โหแล้วเสร็จปุ๊บพอเลิกมาเขาก็แบ่งตังค์ได้ตังค์มาโหจำได้พี่เงินวันนั้นที่ได้กับพี่เต่าเชิญยิ้มก็เป็นพันอะพันเท่าไหร่ไม่รู้พันกว่าบาทเจ็ดที่มั้งเจ็ดที่หรือแปดที่พันกว่าบาทแล้วก็ได้กับตัวเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่แรกที่ไหนเขาบอกอยู่ได้เขาจะมาโอเคอยู่ได้โอเคเลยโอเคก็อยู่มาแต่ตอนนั้นอะยังย้ายไว้ผมอยากโศกอยู่ผมอยากโศกยังไม่ได้โกนหัวไปเลยยังเล่นได้2 วันหรือ3 วันแล้วก็ครบรอบวันเกิดหลวงพ่อวัดเชิงหวายคนที่ตั้งนามสกุลเชิญยิ้มใช่ครับหลวงพ่อพลครับเสร็จปุ๊บเข้าไปหาหลวงยังไม่ได้เข้าหาหลวงพ่อเลยพี่เต่าอย่าดึงแขนเสื้อดูนักเรียนพี่เต่าใครดึงเนี่ยใครดึงแขนเสื้อผมรีทัชกล้องดูดิอะไรรีทัชเขาเรียกอะไรวะรีเพย์รีเพย์กล้องถึงนี่เลยรีเพย์ไม่ใช่กล้องแล้วเดี๋ยวนะเขาดูนะเขาดึงแขนเสื้อผมขึ้นแล้วเมื่อตอนนี้พี่เต่าก็บอกว่าเอาแล้วนะมันดึงอีกอะไรวะเอาลงหน้าเกลียดไม่สุภาพพ่อหันมาคุยกับหนูตาแล้วก็แต่เนี่ยทางพี่เต่า
เดี๋ยวผมคนเดียวแล้วก็เสร็จพี่เต่าก็บอกเฮ้ยอ้อมอ้อมครับพี่ตัดผมทรงอื่นได้ไหมทำไมพี่อย่างนี้มันธรรมดาไปวะพี่เต่านะพี่เต่าโมแนะนำแนะนำแบบนิโก้ผิวดำโมฮอคเหรอไม่ใช่โมฮอคเป็นตั้งเป็นเหลี่ยมเงี้ยเป็นเหลี่ยมลองทรงตั้งเหมือนเฮมเมอร์เหมือน MC Hammer อ่ะที่อยู่แค่ตรงนี้แล้วก็เหลี่ยมเต่าคนไทยดิก็คนไทยไม่มีใครตัดนี่ไงก็เลยน่ะจะตัดคนแรกแต่ตัดออกมาแล้วไม่สวยอ้าวกลับเดินกลับเข้ามาในวัดพี่เต่าไม่สวยว่ะโกนซะโกนได้มั้ยจริงเหรอพ่อบอกเอางั้นเอางั้นเลยพี่เออได้ป่ะวะกล้าป่ะได้ก็เลยไว้หนวดเขาแล้วก็โกนหัวนั่นแหละแล้วเข้าไปเจิมหลวงพ่อนั่งตลกข้างเรียงแถวเจิมมาคณะอะไรคณะใครพอพี่เต่าเจิมนั่งพี่ใจแอนเจิมใครเจิมแล้วผลิตถึงคิวเราเจิมแล้วเงยหน้าหลวงพ่อจะเจิมเราหลวงพ่อเจิมแล้วหัวเราะพี่เต่าบอกทีมผมครับหลวงพ่อพูดอะไรป่ะไอ้ตัวนี้สำคัญนะตัวนี้สำคัญแล้วก็หัวเราะแล้วก็เขาก็พูดกันมาเฮ้ยหลวงพ่อเจิมตลกไม่เคยหัวเราะให้ใครเลยนายวันทั้งเจิมเป็นสิบยี่สิบคนและวันนั้นนะวันนั้นถ้าหลวงพ่อท่านสิ้นไปแล้วถ้าหลวงพ่ออยู่ป่านนี้คงจะร้องไห้แล้วลำบากเลยเจอคนนั้นเขาก็ต้องดูตามนะตอนนั้นไงพี่ว่าเขาดูอนาคตว่าณช่วงเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นแล้วเขาสบายเขาสบายอ่ะสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยทำอ่ะทำที่ขายที่อยู่พี่เนาะถามด้วยที่อะไรถามสิให้ใครถามหรอกจะรอจะรอนี่รอเขาเลยเอาที่ถามตลกถามเรื่องสังหาก็ที่อย่างเดียวขายที่อยู่ตอนนี้ขายที่อยู่ทุกวันนี้ถามมาที่อะไรที่ดินที่ดินไงที่นอนมันไม่ใช่สังหาริมทรัพย์แต่เลิกขายที่นอนแล้วนะแล้วก็หลังจากที่หลวงพ่อเจิมแล้วขับออกมาพี่เต๋าว่าไงพี่พี่เต๋าบอกเฮ้ยไปขายที่นอนกันไหมไม่เอาพ่อเนาะไม่ว่าไงก็เริ่มเล่นกับเฮ้ยเออพี่หลวงพ่อไม่เคยเจอมาหัวเราะให้ใครพี่เต่าเขาพูดพี่ใจแอนก็พูดแล้วเสร็จก็เล่นมาตลอดเรื่อยค่อยๆซึมซับมาไม่ซึมแล้วก็จัดล็อกแล้วคณะเต่าพูดตรงในยุคนั้นนะคณะเต่าผมกล้าพูดได้เลยนะดังมากถ้าตกข่าวตกยุคอยู่ไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่กับพี่เต่าไม่ได้เพราะพี่เต่าแกชอบทางวัยรุ่นยุคนะเต่านี่เป็นยุคที่แบบไปล็อกเลิกอะไรทั้งนั้นเลยนะแล้วผมอยากรู้อีกเรื่องนึงคือเขาว่าอ้อมเอสโซ่มันมาไงเออคนก็สงสัยงั้นน่ะใช่อ้อมเอสโซ่จริงๆอย่างงี้โอ้โหถ้าพูดไปนะจริงๆอ่ะก็อ้อมเชิญยิ้มนี่แหละก็จริงๆมันก็อ้อมเชิญยิ้มแล้วตอนเนี้ยแล้วตอนนี้เสร็จปุ๊บไปถ่ายโฆษณาพี่มาเอาเงี้ยมาเอาเงี้ยเอ้ามาขึ้นเงี้ยเอาลงหน้าเกียรติไม่สุภาพเฮ้ยไปถ่ายโฆษณาชอบขึ้นว่ะไปถ่ายโฆษณาเสร็จก็มีแพ้ภาพดูแล้วนี่จะต้องไปคุยกัน2คนแล้วนะต้องคุยกัน2คนแล้วใครดึงมั้งอ่ะนายบอกชอบขึ้นว่ะเนี่ยต้องไปคุยกันเองละชอบใจชอบใจอ้าวชอบขึ้นไงก็แขนชอบขึ้นไงเออใช่ใช่นะโทษนะพ่อเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเอ้าใครดึงกูแล้วเสร็จตอนนี้เอาถึงไหนแล้ววะเนี่ยนี่ไงแล้ววะนี่ไงแล้วชื่อออมเอสโซ่ออมมาไงแล้วเสร็จตอนนี้ไปถ่ายโฆษณาเอสโซ่เนี่ยคือปั๊มน้ำมันเขาจ้างไปโฆษณาฟุตบอลโลกฟรอม98โอ้โหเพลงดังมากนะนี่แหละนี่แหละโกโก้อะเลอะเลอะเลโกโก้อะเลอะเลอะเลไม่ใช่คิดราบตอนิบัตโซ่คิดราบมาพูดดีเขาคิดว่ามันจะดังไหมจริงไม่ได้คิดก็ฟ้อง98แล้วตอนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพใช่ซีดานครับที่ดังๆอ่ะซีดานซินาดินซีดานแล้วก็ไม่ทันผมไม่ทันไปเขียนธงชาติผมไม่ทันไม่ทันได้ไงผมมาทำงานกับซีทีวัดแล้วซีดานผมไม่ทันไม่ทันร่วมงานกันอ๋อไม่ได้อยู่กับซีดานไม่เราไม่ทันพ่อคุยกับหนูน่าจะพอกันแหละซินาดินซีดานซีดานแล้วก็ขับช็อปเปอร์เข้าไปในปั๊มแล้วเติมน้ำมันไอ้ย่าแล้วก็มันจะมีบัตรทายผลบอลครับแล้วก็ได้มาก็เขียนฝรั่งเศสยิง4ไปเลยรอบชิงอ่ะฝรั่งเศสเข้าชิงและชนะ4-0ฝรั่งเศสยิง4ไปเลยครับแต่ฝรั่งเศสในปีนั้นรู้สึกจะชนะบราซิล3-0ค่ะไม่ถึง4แต่ว่าทายว่าฝรั่งเศสชนะไงในโฆษณาในโฆษณาเขาก็เลยพวกตลกด้วยกันนี่แหละไอ้โอ้โหมาแล้วเว้ยอ้อมเมสโซ่คือแซวก็แซวเพราะว่าไปโฆษณาแซวตอนนั้นก็ออกจากพี่เต่า
ปี98อ่ะออกจากพี่เต่าพอดีเลยปีนั้นออกนะเพิ่งออกแล้วก็รวมเพิ่งมาเล่นกับพึ่งนะครับออกจากพี่เต่าแล้วมาอยู่นักกล้วยนักกล้วยพี่อ้อมเล่นอยู่นักกล้วยใช่อยู่กับนักกล้วยแล้วเสร็จนักกล้วยอ่ะเขาเป็นโรคหัวใจครับเขาพักผ่อนน้อยไม่ได้เขาเลยต้องยุบทีมก็เลยยกทีมเนี่ยหลายคนอยู่มีคนในทีมก็คือเฮียหมูเป็นต่ออ่าชื่อเจตแต่ก่อนชื่อเจตเฮียหมูเฮียหมูบางรักเฮียหมูบางรักอ่ะบางรักเขาเก่าอ่ะเออแล้วก็ไม่ใช่เป็นต่อนะไอ้จวบไอ้ซอยเฮียหมูบางรักเล่นอยู่ด้วยแล้วก็ยกมาอยู่กับสุเทพศรีใสครับตอนนั้นทำทีมสุเทพศรีใสที่ออกจากกระโจยกทีมมาเลยยกมาเป็นคณะสุเทพศรีใสเลยยกมาเป็นคณะสุเทพศรีใสเพราะนักกล้วยแกเลิกพอดีพี่เทพแกออกจากทีมซูเปอร์โจ๊กมาคนเดียวก็เลยไปยกทีมนี้ไปแล้วพอดีไปโฆษณานี่พอดีแล้วก็ยังพอดีออกพอดีคนในคณะพี่เทพด้วยคนในคณะเลยเรียกออมเมนโซกันหมดบนเวทีอ่ะออมเมนโซแต่ละที่เขาก็เรียกตามที่ไม่หรอกอ่างคล้องกันด้วยไงออมเมนโซแล้วก็ตลกด้วยกันก็ออมเมนโซกันหมดเลยคือสมัยนั้นยันพี่หม่ำอ่ะพี่หม่ำก็อ้าวว่าไงออมเมนโซเจอพี่ติ๊กชิโร่อ้าวว่าไงครับคุณโอเอสซอมเขาชอบเรียกคนชื่อกลับอยู่แล้วกี่ปีแล้วครับพี่ออมเมนโซกับวงการคาเฟ่ที่เล่นมายี่เกือบ30ปีแล้ว27ปีแล้วตอนนี้แหละครับเอาจริงๆนะไม่โกหกสิทำไมต้องลดให้ไหมต้องอะไรให้ไหมแต่พ่อเลยแต่พ่อเลยถ้าจริงๆแล้วตอนเนี้ยเกิน11ก็55ก็ยังอายุนะพี่อ้อมก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่เล่นมา30ปีแล้วเล่นมาเกือบ27 28ปีแล้วอ่ะก็ถือว่านานนะก็เฉพาะฟ้อง98กี่ปีแล้วอ่ะใช่มันก็นานมาแล้วนะปัจจุบันนี้พี่อ้อมทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันเหรอปัจจุบันเนี่ยนะคือขายของอยู่ขายอาหารตามสั่งอยู่เส้นถนนพุทธมณฑลสาย2ครับปากซอย8ร้านก็คืออยู่ต้องบอกว่าตรงนี้มันมีอยู่ประมาณ3ร้านร้านพี่อ้อมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเป็นร้านอาหารตามสั่งมันมี4ร้านจริงๆแล้วอ่ะมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านอ๋อใช่ตรงนี้ด้วยก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้นทอดกับผลไม้เขาร้านเดียวกันค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งจะขายยำครับร้านฝนทำยำแซ่บก็คือร้านชื่อร้านเลยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นร้านก๋วยจั๊บข้าวหมูแดงพี่อ้อมปัจจุบันก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ยังรับงานตลกอยู่ไหมเนี่ยรับอยู่ครับมีทีมตอนนี้รวมทีมทำทีมอยู่ใช้ชื่ออ้อมเอสโซเชิญยิ้มนี่แหละดีเลยครับพี่อ้อมถ้าวันนี้ยังมีคนสนใจทีมงานพี่อ้อมเฮ้ยเอามาเล่นตลกเอามาหรือจะไปคนเดียวพ่อก็ไปใช่ไหมคนเดียวก็ไปได้คนเดียวก็ไปได้แต่ว่าถ้าคนเดียวอ่ะคำบอกคำว่าตลกเนี่ยถ้าคนเดียวก็ต้องไปตามสภาพครับนายเข้าใจใช่ไหมถ้าคนที่เป็นศิลปินหน้าเวทีจะรู้ตลกเนี่ยเขาจะเล่นเป็นทีมต้องมี2คน3คน5คนขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นรูปแบบของทีมใช่ครับแล้วมีแบ็คอัพปีแล้วดนตรีบางทีที่จ้างมาเฮ้ยเดี๋ยวมาทั้งทีมได้ไหมเดี๋ยวช่วย 5,000 ผมอยากจะรู้สักนิดนึง 5,000 ผมไปกัน 7-8 คนเนี่ยผมเหลือคนเท่าไหร่เขาก็จ่ายให้เราสักคนละ500ก็พอแล้วยิ้มใครยิ้มอ่ะต้องคนให้เขายิ้มบางทีเราก็เสนอไปพี่ขอสักหมื่นได้ไหมเพื่อมาจากสักหลักพันคนละหลักพันก็ยังดีค่าน้ำมันหน่อยให้คุ้มหน่อยถ้าต่างจังหวัดก็15,000สองหมื่นก็ช่วยกันพี่ถือว่าไม่แพงหรอกไม่แต่ยุคนั้นเล่นแป๊บเดียวด้วยนะต้องบอกยุคนั้นวีวอนะถ้าวันนี้คนยังคิดถึงพี่ออมเมโต้อยากดูตลกพี่เป็นทีมอยู่ติดต่อเบอร์โทรที่ไหนอะไรยังไงครับพี่ออมเบอร์โทรศัพท์อยู่ไหน095หาอะไรกันครับ095-726-3317โอเคเอ้ยตากล้องยักหน้าตามอย่าตามยักหน้าตามทำไมเชื่อไงไอ้ชื่อคนง่ายไม่เขาฟังว่าเสียงแบบเข้าครบแล้วเลขครบเขาโอเคแล้วเสียงเข้าครบเลขครบอะไรก็คือเสียงไม่ขาดไงอ๋อคือเสียงไม่แบบเสียงเบอร์พ่อไม่ขาดไงเดี๋ยวไปเขียนพิมพ์ผิดอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เคยเห็นรู้อย่างนี้รู้พี่อ้อมร้องเพลงได้น่ะเต้นได้ด้วยเต้นได้ด้วยคุณจะเอาเขาหาเขาเต้นบีบอยต่อ2ชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะเขาก็ทำได้นะครับเอางี้เอาเป็นว่าเบอร์ที่ให้ไปเนี่ยเดี๋ยวเรารับเฉพาะงานเต้นบีบอย2ชั่วโมงจบเลย10นาทีกูแย่แล้วโอ้พอถึง10นาทีด้วยเก่งนะเก่งโว้ยไม่แบบเต้นบีบอย10นาทีเหนื่อยนะใช่เหนื่อยไม่มันจะมีท่าพักเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะมันมีท่าพักพอเต้นอ่ะไม่ใช่ก็เต้นคือเราเต้นแบบเบรกแดนเอาท่าเต้นแล้วพอเต้นเอาท่าหลายแขนหน่อยหลายแบบปึ๊บมาเงี้ย
ต้นเลสด้วยเต้นเลสด้วยสมมตินะสมมตินะเต้นนะสมมติอ่ะตอนฝึกอ่ะมันก็ฝึกจากแขนฝึกอย่างนี้ก่อนแต่คนไม่เป็นคนไม่ถ้าคนเต้นไม่เป็นจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ตามนี้ผิดเลยการทำต้องข้อมือกึก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 บางทีไปขั้นจะได้กางสองแขนแล้วก็นี่ขึ้นคอยกขาด้วยพ่อเยี่ยวสะบัดขาขึ้นแล้วก็เริ่มไหลหน้าอกพ่อเอาหูแนบพื้นเลยฮะเอาหูแนบพื้นแล้วก็เอาฟังอะไรอ่ะจะไปอินเดียแดงขี่ม้ามาเหรอไอ้หูแนบพื้นทำเงี้ยเอายื่นมือตามพี่อ่ะก็ลงมากระตุกขึ้นแขนไหลยะไหลอย่าเพิ่งยกอย่างงี้ก็ลงแขนแขนแล้วกระตุกขึ้นไหลยืดตึงเออแล้วพอไปขั้นพอเร็วๆอ่ะอ่ะเริ่มไปละแล้วก็แล้วเวลาลงก็ไหลไปเรารับงาน2คนเต้นเบรกแดน2ชั่วโมงเธอเต้นไม่เหมือนพ่อเลยอ่ะเอาจริงเธอเหมือนเธอแบบแข็งเธอแบบมีปัญหาเอาพวกเนี้ยผมเต้นไงพ่อผมจะเต้นให้เขาดูว่าที่ผมเรียนมาเนี่ยเรียนตอนไหนที่พี่อ้อมรู้เนี่ยมันเหมือนกันไหมเอาท่าเหมือนกันเลยเอาจากตรงไหนก่อนเอาแขนมานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วไปขาอะไรมาพร้อมกันเลยพี่อ้อมพร้อมกันเลยพอเต้นอ่ะทำเพลงด้วยบ๊อกทำผิดบ๊อกต้องออกเลยไปไหนเต้นไปไหนคุณไปไหนเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรคุณโต๊ะไม่เห็นขาพ่ออะไรนะครับไม่เห็นขาพ่อขาโอ้ยชอบเออมันต้องเห็นขาด้วยขาเนี่ยเอาไปเอาเต้นปิดรายการไปทำดีด้วยโอ้โหเต้นด้วยทำดนตรีด้วยพ่อต้องทำดิพ่อเป็นดีเจเอ็มซีเอางี้เดี๋ยวไปขึ้นภาพคู่ผมไม่เห็นตรงไหนขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณนายกับน้องจี๊ดนะครับที่มาร่วมรายการเรานะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่เขามีโอกาสก็มาหากูใหม่นะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ออยโซมากนะครับที่มาเล่าสุขภาพดีให้กับน้องๆยินดียินดีครับยินดีน้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายจี๊ดชาแนลและนายจี๊ดเดอะแฟมิลี่ครับฝากดูรายการด้วยใน YouTube ฝากดูรายการนี้เอ้ยทำ YouTube เหรอทำอยู่เพิ่งจะทำชื่อช่องชื่อช่องชื่อช่องอะไรไม่รู้แต่เข้าพิมพ์เข้าไปในรายการอ่ะปล่อยแก่ออนทัวร์นี่ชื่อรายการชื่อก็ไปแต่ไปชื่อช่องป่ะก็เนี่ยพิมพ์ปล่อยแก่ออนทัวร์ก็ขึ้นเลยโอเคสนใจแพ็กเกจนะครับผมเกี่ยวกับกระปุกกิมครัวประจุภัณฑ์นะครับคุณสำนักก็ติดต่อที่ของคุณโรสได้เลยเขาเปิดบริษัทเครื่องประจุภัณฑ์อยู่เป็นโรงงานเป็นโรงงานครับจริงป่ะจริงเปิดมา10 กว่าปีแล้วเอฟเพสเกตติ้งติดต่อได้นะครับที่คุณโดสคลิปหน้าเราจะไปหาใครอยากดูตัวคนไหนพิมพ์เข้ามาถ้าเราไปหาได้เราจะไปหาให้ทุกท่านนะครับครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3 คนไปก่อนครับสวัสดีค่ะพ่อคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ